านนี้นะคะที่4ท่าอากาศยานหลักค่ะนั่นก็คือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตได้มีการจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็คาซัคสถานนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ไปให้การต้อนรับด้วยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวนะคะเดินทางมาเป็นเที่ยวบินแรกของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนค่ะหลังไทยประกาศใช้มาตรการวีซ่าฟรีนะคะซึ่งเป็นเส้นทางบินตรงเซี่ยงไฮ้สุวรรณภูมิค่ะมีผู้โดยสาร341คนนะคะโดยการต้อนรับได้มอบพวงมาลัยของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะพร้อมจัดแสดงหุ่นละครเล็กและรำกลองยาวเพื่อสร้างความคึกคักและความประทับใจด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นนะคะว่าวีซ่าฟรีจะกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวด้วยค่ะทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นยอดจองเพิ่มเข้ามามากนะคะอย่างไรก็ตามอยากกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวเมืองรองของไทยด้วยค่ะเราเองเราต้องการที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ใช่แค่เมืองหลักอย่างเดียวแค่เชียงใหม่กรุงเทพพัทยาภูเก็ตอย่างเดียวตอนนี้ก็มีการพูดคุยกับท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวว่าเราจะมีการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวเมืองรองมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้ระยะเวลาในการอยู่ในประเทศไทยยาวขึ้นมีการจับจ่ายใช้สอยเงินที่มากยิ่งขึ้นรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ททนะคะยอมรับว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจริงค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนในระดับกลางและบนยังมีกำลังซื้อนะคะดังนั้นการยกเว้นวีซ่าตั้งแต่25กันยายนนี้ไปจนถึง29กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าตรงกับโกลเด้นวีคของจีนแล้วก็ปีใหม่ด้วยทั้งนี้คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ชะลอตั้งแต่ต้นปีจะกระเตื้องขึ้นไตรมาส4ปีนี้ค่ะก็ขณะนี้เราใส่มาตรการ visa exemption ไปแล้วเนี่ยตัวเลขเบื้องต้นก็คือจะทำได้อยู่ประมาณ 500,000 ถึง 700,000 ต่อเดือนเพราะนั้นคูณไป5เดือนก็ผมคิดว่า7535ประมาณ 3.5 ล้านบวก Q4 ปีนี้ด้วยนะครับก็เป็นตัวเลขที่มีความเป็นไปได้ครับตั้งแต่ต้นปีเราคาดหวังว่าสัก 4,000 ล้านครับก็ขณะนี้เนี่ยตัวเลขดีที่สุดที่เราคำนวณออกมาเมื่อใส่มาตรการ visa ใน Q4 เนี่ยมันก็คงจะขยับเข้าประมาณ 4.5 ล้านเศษใกล้5ล้านเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเพราะว่าพฤศจิกาหรือว่าธันวาคมอีก2เดือนสุดท้ายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่ไฟลท์ต่างๆจะเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากว่าดีมานด์ตัวนี้เข้ามาที่ประเทศไทยเยอะจริงๆตั้งแต่1มกราคมจนถึง17กันยายนปี2566นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยอยู่ประมาณ19ล้านคนค่ะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะ2ล้าน3แสนคนซึ่งเป็นตลาดนักท่องเที่ยวอันดับ2รองจากมาเลเซียค่ะซึ่งก็เป็นการฟื้นตัวอยู่ที่ประมาณ137เมื่อเทียบกับปี2562นะคะททคาดการณ์ค่ะว่ามาตรการวีซ่าฟรีจะกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนให้มาไทยในปีนี้นะคะ4ล้านถึง4ล้าน4แสนคนค่ะผลักดันรายได้การท่องเที่ยวมากกว่า 250,000 ล้านบาทหรืออาจจะแตะ 300,000 ล้านบาทด้วยนะคะทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะ5เดือนที่ใช้มาตรการวีซ่าฟรีค่ะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาไทยประมาณ2ล้าน8แสนคนสร้างรายได้มากกว่า 140,000 ล้านบาทค่ะนักท่องเที่ยวจีนคนนี้มาไทยเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีนะคะบอกว่าการเดินทางมาไทยด้วยวีซ่าฟรีราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าวีซ่าฟรีทำให้การเดินทางมาไทยสะดวกขึ้นมากค่ะ就非常方便因为我从台昆明飞过来也就两个小时然后因为免签的话就我以后可能就是有时间周末我就过来สะดวกมากอะค่ะเพราะว่าการบินจากกรุงหมิงมาก็แค่2ชั่วโมงอะค่ะแต่ว่าถ้าไม่ต้องใช้วีซ่าแล้ววันหลังนะคะเสาร์อาทิตย์ก็สามารถเดินทางมาได้เลยค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าการยกเว้นวีซ่านะคะทำให้การเดินทางและการทำธุรกิจสะดวกขึ้นยกตัวอย่างค่ะอย่างตลาดจีนนะคะก็ทำให้ชาวจีนมาไทยได้สะดวกขึ้นแต่ว่าอีกด้านก็มองถึงการทำให้คนไทยไปจีนสะดวกขึ้นเช่นกันค่ะก็เป็นเรื่องนี้ก็เราก็ได้มีการหยิบยกว่าทำยังไงให้สะดวกขึ้นนะครับคล่องตัวขึ้นเร็วขึ้นนะครับขั้นต่อไปก็คงต้องถึงขั้นที่ว่าเป็นไปได้นะครับที่เขาจะยกเว้นนะครับก็ต้องก็เป็นนโยบายของแต่ละประเทศนะครับแต่ยังไงผมว่าเป้าหมายก็คือเราต้องการให้คล่องตัวขึ้นสะดวกขึ้นครับปัจจัยที่จะทำให้ต่างประเทศเนี่ยจะสร้างรายได้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอะไรบ้างก็มันก็มีหลักอยู่ก็คือหลักการทูตก็คือหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัตินะครับเมื่อเราให้เขาเราก็หวังว่าเขาให้เรานะครับตอบแทนแต่บางครั้งเราก็ต้องดูว่าประเทศแต่ละประเทศเขามีนโยบายที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็ต้องให้ความมั่นใจกับเขา
ว่าของเราเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรทางด้านของนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่ามาตรการวีซ่าฟรีนะคะจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนตัดสินใจมาไทยได้ง่ายขึ้นค่ะคุณภาวดีคุณจิรชาตาและสำหรับปีนี้นะคะก็คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาไทยถึงเป้าค่ะ 25-30 ล้านคนค่ะค่ะขอบคุณค่ะ